ค่ะก็อยู่กับมิลลี่นิกกี้อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็เปลี่ยนบรรยากาศนะคะที่เห็นเราออกมาข้างนอกกันเพราะเราจะพาเพื่อนๆไปตามเทรนด์ที่มันฮิตสุดๆก็คือการสร้างแบรนด์หรือทำแบรนด์คอสเมติกของตัวเองนะคะอย่างเราเองเป็นผู้หญิงนะคะเราก็จะเป็นคนชอบเครื่องสำอางมากๆใช่เรา2คนนะคะก็อยากทำแบรนด์ลิปสติกของตัวเองนั่นเองค่ะเพราะว่าเราชอบลิปสติกกันมากๆแล้วคือมีแพลนจะมาทำนานแล้วอันนี้ก็จะเป็นสนีคพีคเล็กนะคะที่จะมาโชว์ว่าลิปสติกวิธีการกระบวนการคิดหรือสีที่เราชอบมากๆมันจะเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูกันนะคะก็อยากจะฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะช่อง One Playground นะคะเพื่อที่จะติดตามเทรนด์ต่างๆกับพวกเราสองคนนะคะนักแสดงส่วนใหญ่ที่ทำเมคอัพขึ้นมาเขาจะเริ่มด้วยลิปสติกของเขาเองนะคะก็จะมีอย่างเช่นเซรีน่าโกเมสนะคะแบรนด์ของเขาชื่อว่า Rare Beauty ตัว Rare Beauty นะคะตัวเด่นของเขาคือตัวลิปนะคะเขาทำเป็นเนื้อเรียกว่าซูเฟลนะคะไม่แมตต์ไม่แห้งคือนิกกี้เองก็ใช้นะคะนิกกี้ชอบลิปของเขามากสาวแซ่บสุดก็คือริอาน่าซึ่งริอาน่ามินนี่นิกกี้คือกรี๊ดมากเขาแบบดีมากอะซิส เขาว่าทำเมคอัพของตัวเองคือ Fenty Beauty นั่นเองนะคะเข้าใจว่าเขาออกมาด้วยตัวแป้งซับมันนะคะแล้วก็มีอะไรอีกนะก็จะมีพวกลิปสติกเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ตัวคอนทัวร์ปัดแก้มและอีกคนนึงนะคะก็คือมี Ariana Grande แบรนด์ของเขานะคะเข้าใจว่าแบรนด์ Beauty นะคะก็คือของเขาจะดูแบบ futuristic หน่อยนะคะตัวแบรนด์เขาค่ะใช่ค่ะและอีกคนที่เราชอบมากๆนะคะทําให้เราสนใจลิปสติกก็คือ Kylie Jenner นั่นเองนะคะ Kylie Jenner จะบอกขอเล่าจุดเริ่มต้นของเขาหน่อยละกันเขาอ่ะเป็นคนที่เหมือนแบบไม่ค่อยมีความมั่นใจในลิปในปากเขาเล็กมากคือเขาจะโอเวอร์ไลน์เขาจะวาดเขาจะเขียนวาดปากด้วยเพนซิลแล้วเขาก็จะเอาแมตต์ลิปสติกอะมาทาทับให้มันดูอวบอิ่มขึ้นใช่ซึ่งอันนั้นเป็นจุดเด่นของเขาแล้วเขาสามารถทำให้ตัวเองได้เป็นอะไรขึ้น Forbes เลยเป็นบิลเลียนเนียร์เป็นบิลเลียนเนียร์น่าจะรวยที่สุดแล้วเด็กที่สุดตอนนั้นอะใช่ค่ะก็คือสุดยอดมากๆมินนี่นิกกี้นะคะวันนี้ก็เลยมาที่คราฟต์แมทเทียลนั่นเองค่ะใช่เราก็จะมาทำลิปนั่นเองค่ะก็คือจะเป็นลิปสติกอันเดียวในโลกของมิลลี่นิกกี้นะคะเพราะเราเป็นคนทำเองนะคะคัสตอมไมซ์เองเราทำเองทุกอย่างนะคะก็รอดูมิลลี่นิกกี้ไปทำกันเลยนะคะก็ตอนนี้นะคะเราก็จะมาเลือกตัวลิปสติกที่เราชอบกันใช่ก็ customize it by yourself นะคะใช่มันก็จะมีเมนูมาให้เราเลือกมันก็จะมีแบบตัวสติ๊กกับลิควิดเนี่ยมินนี่ก็ทำอันนี้ matte stick นะคะ matte stick เนี่ยมันจะมีพิกเมนต์ที่ค่อนข้างเยอะแล้วมันจะทำให้มันเหมือนแบบมันไม่หลุดด้วยอะค่ะก็คือก็ค่อนข้างดีค่ะก็เลยชอบใช้นิกกี้จะใช้ตัวสูตรนี้ตลอดก็คือตัว soft matte นะคะมันจะไม่แมตต์เกินไปแต่ว่ามันก็จะแบบดูไม่กลอสนิกกี้เป็นคนอะไรที่แบบไม่ชอบให้ลิปมันดูมันมากแต่ว่ามันจะแบบมันจะนิ่มๆมาพอดีตอนนี้เราก็ต้องถึงขั้นเลือกสีแล้วใช่เลือกสีกันมินนี่ขอแนะนำก่อนนะคะการเลือกสีเนี่ยเหมือนบางสีมันจะเหมาะกับผิวบางคนบางคนก็จะมีทั้งคูลโทนวอร์มโทนแล้วนิกกี้เข้าใจว่าจะมีคนที่อยู่ระหว่างกลางอย่างสีนูดของเขาอะพอนิกกี้มาทาแล้วมันจะกลายเป็นเข้มในตัวนิกกี้เลยเพราะนิกกี้ผิวขาวกว่าเวลาแบบเขาแทนกว่ามันก็จะนูดมากสำหรับเราขาวกว่าจะกลายเป็นแบบเหมือนเข้มๆเลยแบบไม่นูดกับเราเลยใช่คนเราแล้วต้องดูที่สีผิวเราด้วยเช่นบางคนนะคะบอกว่าทิปนึงคือการดูที่เส้นเลือดเราเองนะคะว่าเราเป็นวอร์มโทนหรือว่าคูลโทนนะคะเส้นเลือดมินนี่ก็จะประมาณออกเขียวๆอ่ะอย่างเงี้ยเขาบอกมันจะออกเป็นวอร์มโทนมากกว่าเขาจะวอร์มกว่าแต่ของนิกกี้เนี่ยจะเห็นเลยแบบชัดมากจะเป็นบลูมากกว่านะคะแต่ว่าจะมีเขียวๆแทรกมาด้วยนะคะนิกกี้ก็เลยคิดว่านิกกี้อยู่ระหว่างกลางคูลกับวอร์มก็ตอนนี้นะคะก็ตอนนี้อยู่กับพี่เฟิร์นนะคะพี่เฟิร์นก็จะเป็นพี่ที่จะมาช่วยพวกเรานะคะทำลิปสติกนะคะในวันนี้ทั้งสองสูตรนะคะที่ร้านจะมีตัวจดสูตรให้เรานำใบนี้กลับมาทำเหมือนเดิมได้เลยนี่คือใบสูตรฟอร์มูลาของเรานะคะนี่ทุกคนกำลังวิทเนสนะคะว่ามินนี่นิกกี้กำลังจะมีลิปสติกของตัวเองนะคะใช่จะบอกว่าสีสวยแน่นอนเอ้าอันนี้ยังไงอะคะแบบ red yellow blue สมมติว่าหยดไป10หยดก่อนก็เขียนเลข10ไว้ใน1ช่องอ๋อโอเคค่ะก็เดี๋ยวดูว่าทำยังไงตัวของมิลลี่ก็คือตัวสีมันจะค่อนข้างหนืดนะคะค่ะงั้นเวลาจะบีบก็คือขย่านิดนึงค่ะเขาจะให้บีบเข้าไปในช่องๆใช่ไหมคะนี่คือปริมาณที่เราจะต้องใช้อันนี้คือ1จุดจากนั้นพอเราหยุดเสร็จแล้วใช้เกลี้ยงอันไหนก็ได้นะคะลากมันเข้ามาไว้ตรงกลางบริเวณวงกลมอันนี้คือต้องใส่สีให้หมดก่อนหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงของนิกกี้จริงๆเราจะต้องเอาตัวเบสในกระปุกอะค่ะ
ควักลงไปไว้ตรงกลางก่อนเนี่ยที่นี่เขาก็แนะนำนะคะตอนแรกที่คุยกับพี่เขาว่าเขาบอกผู้ชายมาทำได้ด้วยนะคะคือใครที่อยากแบบทำอะไรสเปเชียลน่ารักน่ารักให้แฟนคือมาทำลิปสติกนี่คือใช่เลยนะคะคือแฟนเขาใช้ได้จริงๆด้วยแต่ต้องเลือกสีให้ถูกนะคะตอนแรกมินิคิดอยู่วันนี้ถ้าสีออกมาเป็นโทนคุณแม่จะยกให้คุณแม่เลยใช่เพราะคุณแม่ก็ใช้สีเหมือนคล้ายๆมิลลี่เข้มน้ำตาลแต่ไม่นูดมากไม่นูดเท่ากับมิลลี่คือจริงๆแล้วจะบอกว่ามิลลี่นิกกี้เคยโพสต์ทีสคนใน Instagram มาหลายทีแล้วว่าทำแบรนด์ตัวเองอยู่นะคะแต่ว่าใช่โควิดด้วยเนี่ยแบบคนใส่แมสกลัวคนไม่เสื้อแต่ว่าจริงๆแล้วคือเราอ่ะมีสีแล้วสูตรแล้วด้วยแต่ว่ามันไม่เหมือนกับมาทำเองอ่ะเพราะอันนั้นคือเราแค่คิดสีมาแล้วก็ทำมาให้ตีเอาสูตรมาให้เราใช่ทำสีมาให้เราดูเรื่อยๆคืออันนั้นอ่ะก็คือไม่เหมือนกับอย่างนี้เลยคือเราไม่เคยได้มาทำแบบยังไงเหมือนแลบตัวเองเลยอ่ะตอนนี้มินิทำเล็บมาใครก็ได้ช่วยทีพี่นี่มิกกี้โอเคหรือยังคะลองเทสดูได้นะคะพอเกี่ยวมาแล้วสีมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดมันก็ดูส้มไปอ่ะนิกกี้ว่าตรงปากมันจะแบบยังไม่ใช่อ่ะยังไม่ออมอสเลยแต่รู้สึกครึ่งทางอะค่ะครึ่งทางมินิดูเหนื่อยนี่หนูว่าเริ่มได้แล้วนะหนูอยากได้เข้มกว่านี้นิดเดียวแล้วก็สวยแล้วแหละนิกกี้ได้แล้วนิกกี้ว่านิกกี้ได้แล้วอะค่ะนิกกี้ว่านิกกี้แฮปปี้นะคะนิกกี้ว่ามันน่าจะออกมาสวยแบบอันนี้สีคล้ายๆลิปเกาหลียี่ห้อนึงนิกกี้จะไม่บอกยี่ห้อแต่ว่าอันนี้เหมือนที่นิกกี้ชอบเลยสีอันนึงโอเคอันนี้เป็นกลิ่นนะคะมีทั้งหมด5กลิ่นค่ะใช่ค่ะสามารถใส่ผสมกลิ่นกันได้นะคะใส่ได้ทั้งหมดคือ3หยดห้องนู้นมีกลิ่นด้วยป่ะคะมีค่ะของมิลลี่ใส่ได้4หยดคือถ้าให้ใส่มากกว่า3หยด4หยดนะคะมันจะแบบฉุนเพราะว่าทุกวันนี้เราต้องใส่แมสเราทาลิปที่ปากแมสก็อบอวลอยู่ที่จมูกเราใกล้ๆใช่จริงไม่ไหวอ่ะเราดมกลิ่นกล้วยตลอดคงผิวตลอดเวลาเราดมเต็มอันนี้จะสอนวิธีกรอบลิปเข้าแท่งลิปค่ะตัวนี้เราจะใช้เกียงที่เป็นปากแหลมอย่างนี้นะคะตักขึ้นมานิดนึงพยายามอย่าโลบนะคะเอาแค่นี้พอไม่เอาแล้วก็ลากเข้าไปตรงปากหลอดอย่างนี้ค่ะต้องทำแบบนี้จนแบบหมดขวดใช่ค่ะโหตัวนี้เราจะกรอกของแค่ตัว R นะคะให้เหลือพื้นที่สำหรับใส่จุกยางเพื่อไม่ให้ลิปของเรามันทะลักโอ้โหเรากรอกอันนี้ได้ทั้งวันเลยทีนี้มินลี่ใส่ตัวนี้คือ B-Wax นะคะมันจะทำให้ลิปของเรามันขึ้นแท่งได้ง่ายมันจะทำให้แข็งตัวดังนั้นมิลลี่จะต้องหล่อให้ได้ภายในครั้งเดียวเดี๋ยวทีนี้พี่จะเป็นคนหล่อให้นะตัวนี้คือแม่พิมพ์ที่เราจะขึ้นแท่งนะคะเราใช้ไฟอ่อนค่ะในการหล่อเพราะว่าไม่งั้นมันจะไหม้ค่ะแล้วเวลาเราเทไปมันจะเกิดฟองอากาศในแท่งลิปจับบริเวณข้างบนนะแล้วก็เทพรวดไปเลยรอให้มันเซ็ตตัวโหที่นี่ดีนะจริงๆแล้วตอนที่เราไปศึกษาทำลิปสติกอะแค่แพ็กเกจจิ้งอะไรเงี้ยคือมีราคานะคะนี่เขามีแพ็กเกจจิ้งให้ด้วยราคาคุ้มมากอ่ะอันนี้คือใกล้มันจะเซ็ตตัวได้แล้วแล้วเฉาะเอาส่วนเกินออกนะคะโหดูดีอันนี้ก็ดูทำดูตื่นเต้นดีเนาะได้ได้ดูดีอันนี้ปักลงไปตรงๆให้สุดเลยค่ะพี่ทำว่าเนี้ยไม่ก็ทำเองเถอะลูกค้าทำเองทุกคนเลยนะอันนี้พี่ก็ได้ส่งตรงนะถ้าเบี้ยวปุ๊บตรงนะเบี้ยวดูตรงแล้วตรงโอเคทีนี้มิลลี่ดึงออกขึ้นมาแล้วก็มันนอกใช่ค่ะรูดขึ้นมาเลยเฮ้ยมิกกี้เกี่ยวขาเขาไงดึงเลยค่ะรูดขึ้นมาเลยค่ะป้ายสวยจังเลยถึงวินาทีที่เราจะได้ลองแล้วนะคะโอ้ยสีดูดีมิลลี่ไม่หุ่นลงเลยหรอไม่หักมาเชียร์ก็แกไปเอาดึงสร้างสูงเชียร์ตลกปะเนี่ยก็เป็นสีป๊อปปี้นะคะเมื่อกี้กำลังจะเขียนชื่อเลยมันขึ้นมาเลยอ่ะมันคัมทูมายเลยนะคะว่าอยากได้ป๊อปปี้เพราะมันรู้สึกเป็นอะไรที่แบบสดใสสีนี้นะคะเป็นสีเบบี้บลูนะคะสำหรับสาวเฟียสเฟียสนะคะหรือสาวที่แบบสาวคมลุคดูแบบเปรี้ยวแคทแคทอะไรอย่างเงี้ยแบบแมวๆนะคะก็ใช้สีนี้ได้นะแล้วก็สีนี้นะคะเป็นแบรนด์ของมิลลี่เองนะคะชื่อมิลลี่เคค่ะ
วันนี้นะคะเราก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆนะคะที่ทำแบรนด์อย่างที่บอกนะคะว่ากำลังอยากทำแบรนด์กำลังเริ่มทำแบรนด์แล้วทำลิปสติกก็ให้มา hands on ทำเองเลยดีกว่ามันสนุกด้วยแล้วก็มันก็ได้ประโยชน์ด้วยนะคะเพราะจะได้รู้วิธีการผสมสีขั้นตอนการทำของลิปสติกนี้ด้วยอยากจะชวนเพื่อนมาทำหรือแฟนให้แม่ให้ของขวัญอะไรอย่างเงี้ยก็ดีเหมือนกันค่ะคุณสถานที่นะคะคราฟเวอร์ทีเรียลิปแลบนะคะขอบคุณพี่เฟิร์นที่สอนพวกเราทำลิปสติกฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะคะติดตาม Nikki Millie ได้ที่ช่อง One Playground นะคะแล้วถ้าใครอยากดูคลิปสนุกๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ